มาที่เรื่องราวของเบสคำสิงกันบ้างดีกว่านะครับเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดของเธออายุ24ขวบไปนะ24ปีนี่แหละจะบอกว่างานนี้แฟนคลับล้นหลามมากๆเธอเป็นคนที่มีแฟนคลับและคนที่รักเยอะมากๆเลยค่ะแต่ปรากฏว่าหนึ่งในการจับตามองคนที่เห็นคือมีหนุ่มปริศนาเอาดอกไม้มาให้มาเซอร์ไพรส์งานนี้บอกเลยว่ามีคนติดติงว่าไหนบอกว่าจะไม่เปิดตัวไงไหนบอกว่าจะโสดไงตอนนี้ไม่โสดแล้วเราหัวใจไปเจอเบสคำสิงตอบทุกอย่างค่ะเชิญค่ะชัดเจนเลยครับหลายคนน่าจะรู้จับตามองคือหนูเห็นแล้วแหละคอมเมนต์แบบไหนว่าจะไม่เปิดจะไม่เปิดทุกคนช่วยอ่านภาษาไทยมากกว่า3บรรทัดนิดนึงพี่น้องค่ะหนูโสดใช่ไม่ได้เปิดอะไรเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเข้ามาในด้อมหนูก็ได้นะคะเขาจิ้นกันในด้อมซึ่งคนที่ไปในวันนั้นน่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นด้อมเราเราก็อยากให้คนในด้อมกรี๊ดเราก็เลยแบบว่าเอ้ยทำเซอร์ไพรส์คู่จิ้นอะไรเงี้ยแต่ประชาชนข้างนอกอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะคิดว่าเปิดตัวหรือว่าแบบว่าเอ้ยทำไมบอกไม่เปิดเปิดอีกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือมันเป็นแบบเขาจิ้นกันในด้อมอะค่ะเราก็อยากให้ในด้อมเราที่เขาซื้อบัตรเข้ามาได้มีความสุขอะไรเงี้ยคือหนูไม่ได้สนใจว่าประชาชนข้างนอกเขาจะว่ายังไงเพราะว่าหนูโฟกัสละหมายคนที่ซื้อบัตรเท่านั้นค่ะเขาต้องได้รับความสุขแบบเต็มที่เพราะเขาซื้อบัตรอะค่ะก็แสดงว่ายืนยันว่าพี่เขาคือเป็นพี่เขาเป็นพี่น้องค่ะใช่พี่เขาเป็นพี่น้องค่ะและตอนนี้ประกาศเลยว่าหนุ่มโสดนี่ตะโกนด้วยอะพี่นะแต่พี่ชอบวันนี้มากเลยอะช่วยอ่านหนังสือเกิน3บรรทัดเหมือนน้องกำลังว่าพี่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะคะทั้งนี้นั้นคือย้ำนะเบสคำสิงโสดค่ะถูกต้องเคลียร์ชัดๆเรียบร้อยครับผม